พลังของการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยมีความสำคัญระดับไหนอย่างไรคะต้องบอกว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าโจทย์ปัญหาที่ภาครัฐเผชิญอยู่ณเวลานี้มันเกินกำลังภาครัฐฝ่ายเดียวที่จะทำได้มันสเกลใหญ่รุนแรงและซับซ้อนภาครัฐเนี่ยมีความจำกัดทั้งเรื่องบุคลากรเครื่องมืองบประมาณฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องการพลังการมีส่วนร่วมของสังคมสวัสดีค่ะมิ้นท์ รภัทรแก้วมีชัยค่ะทุกวันนี้นะคะปัญหารอบๆตัวเรานะคะมีมากมายไม่ว่าจะเป็นด้านเกี่ยวกับการดำรงชีวิตหรือว่าเป็นด้านสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าเป็นด้านสิ่งแวดล้อมนี่มิ้นพูดได้เต็มปากนะคะเพราะว่ามิ้นเป็นผู้ประสบภัยเราก็จะรู้กันว่าเมื่อไหร่ที่ PM 2.5 มาเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือการป้องกันตัวเองด้วยการใส่หน้ากากกันฝุ่นนะคะอยู่ในบ้านปิดบ้านให้มิดชิดนอกเหนือจากการป้องกันตัวเองเนี่ยเราก็ยังมีการแชร์ข้อมูลต่างๆผ่านทางโซเชียลด้วยพวกเราเนี่ยอยากให้ผู้ที่มีอำนาจหรือคนที่จะช่วยเราแก้ไขปัญหาเนี่ยเขาได้รับทราบความลำบากของพวกเราในช่วงเวลานั้นนั่นก็คือรัฐบาลนั่นเองนะคะอีกเรื่องนึงเนี่ยเป็นเรื่องข้อมูลค่ะอย่างเรื่องฝุ่น PM 2.5 เนี่ยนะคะตัวมิ้นเองเนี่ยก็โหลดแอปพลิเคชันเอามาดูค่าฝุ่นหรือบางบ้านก็ใช้เครื่องฟอกอากาศดูตัวเลขเอานะคะจากประสบการณ์ไม่มีตัวเลขที่ตรงกันเลยนะคะทำให้เราไม่รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วค่าฝุ่นตอนนี้มันเท่าไหร่กันแน่ถ้าเราจะมีแพลตฟอร์มหรือมีที่ไหนที่เราสามารถที่จะไปดูค่าตรงกลางเหล่านี้ให้มันเท่ากันได้ทั้งประเทศก็น่าจะดีนะคะที่เกริ่นมาทั้งหมดเมื่อกี้นี้นะคะก็เลยเกิดเป็นการพูดคุยวันนี้ขึ้นค่ะซึ่งมินจะขอเป็นตัวแทนประชาชนนะคะที่จะมาร่วมค้นหาคำตอบไปด้วยกันนะคะและวันนี้เรามีผู้ที่จะมาร่วมให้ไอเดียร่วมหาแนวทางไปกับเราให้ความกระจ่างกับเรานะคะเป็นกรรมการพัฒนาระบบราชการค่ะดร.บรรทูลเศรษฐศิโรจน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบรรทูลเศรษฐศิโรจน์นะครับในฐานะของกรรมการพัฒนาระบบราชการแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลสิ่งที่เราเรียกว่าภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายนะซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายกันว่าคืออะไรบ้างนะก็ทำงานในเรื่องนี้อยู่ประมาณสัก 4-5 ปีแล้วแล้วก็เอาเรื่องของฝุ่น PM 2.5 มาเป็นโจทย์นะที่จะทดสอบว่าภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมเนี่ยจะไปช่วยแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างไรจะตอบโจทย์คุณมิ้นได้อย่างไรค่ะขอบคุณมากเลยค่ะภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมมันยังไงระบบเปิดคืออะไรยังไงครับก็คือเป็นสิ่งที่หนึ่งเนี่ยประชาชนเองก็ต้องการการมีส่วนร่วมของภาครัฐนะครับแล้วตัวเทคโนโลยีด้านการสื่อสารเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยก็จะนำไปสู่สิ่งที่ภาครัฐต้องปรับตัวนะเป็นภาครัฐที่เปิดสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นเปิดข้อมูลข่าวสารเปิดให้ประชาชนเข้ามาร่วมในด้านต่างๆโดยผ่านทางโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อที่จะตอบโจทย์ภาคประชาชนตอบโจทย์ปัญหาในด้านต่างๆของที่มินพูดไปเมื่อกี้รวมทั้งเรื่องฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเดี๋ยวเราจะดูกันว่าภาครัฐระบบเปิดที่มันมีองค์ประกอบอยู่เนี่ยนะครับจะตอบโจทย์อย่างไรจุดเริ่มต้นคือการเปิดเรื่องข้อมูลอย่างเรื่องฝุ่นเนี่ยก็คือเปิดให้รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ฝุ่นเป็นอย่างไรบ้างอย่างที่มินบอกใช่ไหมคะว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าค่าฝุ่นจริงๆตอนนี้จังหวัดนี้เท่าไหร่ในตัวข้อมูลของภาครัฐเนี่ยก็ต้องบอกว่าฝุ่นอยู่ที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วคาดการ12ชั่วโมงข้างหน้าจะเป็นอย่างไรภาครัฐทำอะไรไปบ้างหรือถ้าประชาชนต้องการที่จะขอความช่วยเหลือต้องใช้ห้องปลอดฝุ่นมีห้องปลอดฝุ่นที่ไหนบ้างอันนี้คือตัวอย่างข้อมูลที่บอกว่าข้อมูลที่เปิดออกสู่สถานการณ์ให้ประชาชนได้รู้ซึ่งมันก็จะตามมาด้วยการมีส่วนร่วมแล้วข้อมูลเปิดเหล่านี้เนี่ยเราจะไปดูได้ที่ไหนอย่างไรคะครับตอนนี้ก็จะมีหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสถานการณ์ฝุ่นก็จะมีกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานหลักโดยตรงหลังๆก็จะมีหน่วยงานที่เราเรียกชื่อกันว่าจิสดานะครับที่เขาใช้ข้อมูลดาวเทียมติดตามฝุ่นของกพร.เองก็พัฒนานะครับตัวฐานข้อมูลที่จะเปิดสู่ภาคประชาชนเราก็ไปทดลองทำระบบข้อมูลระบบเปิดเกี่ยวกับเรื่องฝุ่น PM เนี่ยครับที่สิงห์บุรีที่ลำปางอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่ามีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็เปิดให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีแหล่งกำเนิดมาจากทั้งเกษตรป่าไม้การเดินทางขนส่ง
โรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแหล่งกำเนิดเนี่ยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่เพราะฉะนั้นจะแจ้งตรงไปยังแต่ละเซกเตอร์ก็ได้หรืออย่างที่มิ้นถามอำนวยความสะดวกก็เลยมีแพลตฟอร์มกลางที่กพร.ไปพัฒนาทดลองทำเรามีที่สิงห์บุรีที่ลำปางอันนี้ทำมา2ปีแล้วนะครับแล้วก็วันปีนี้ก็ไปทำที่เชียงใหม่แล้วฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างคะพอทดลองแล้วก็ได้รับการมีส่วนร่วมที่ดีครับแล้ววันนี้เนี่ยประชาชนต้องการมีส่วนร่วมอยู่แล้วร่วมให้ข้อมูลคิดแก้ปัญหาแล้วก็ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยอย่างเชียงใหม่เนี่ยพอเราไปทำเนี่ย เขาแบ่งการจัดการป่าออกมาเป็น7พื้นที่แล้วมีพื้นที่หนึ่งที่ดอยสุเทพปุยก็ให้ตัวแทนของประชาชนเข้ามาเป็นประธานกลุ่มตรงนี้เลย อันนี้ก็เรียกว่าการมีส่วนร่วมในระดับร่วมปฏิบัติการเพราะป่าเนี่ยต้องบอกว่าถ้าดูการเผาในที่โล่งของประเทศไทยเนี่ยมีการเผาที่เกิดขึ้นในป่าเนี่ย 65% อีก 25% เนี่ยจะอยู่ในพื้นที่เกษตรนะทั้งข้าวทั้งไร่อ้อยงั้นป่าเนี่ยเป็นตัวการใหญ่งั้นก็เลยมีการแบ่งเป็น7พื้นที่แล้วมีอยู่พื้นที่หนึ่งให้ประชาชนมาเป็นหัวหน้าเลยทำหน้าที่วางแผนปฏิบัติการอันนี้ก็เป็นการมีส่วนร่วมในระดับการตัดสินใจและการดำเนินการถ้าไม่ใช่เรื่องฝุ่น PM2.5 ล่ะคะถ้าเป็นเรื่องอื่นๆอย่างเช่นปัญหาระบบพื้นฐานการศึกษาปัญหาที่สะสมเล็กๆน้อยๆในชุมชนอย่างเงี้ยค่ะโมเดลนี้สามารถใช้ได้ไหมคะเอาไปใช้ได้ทุกปัญหาที่ประชาชนที่สังคมกำลังต้องการครับเดี๋ยวเราจะเจอกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกเดือดอย่างที่เป็นกันอยู่ในช่วงเมษายนพฤษภาคมนี้ใช่ครับหนึ่งต้องบอกว่าปัญหาที่พูดถึงเหล่านี้มันเกินกำลังภาครัฐฝ่ายเดียวที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝุ่นเรื่องการศึกษาปัญหาโลกเดือดมันใหญ่มากเอาแค่การบอกว่าปัญหาอยู่ที่ไหนแหล่งกำเนิดฝุ่นอยู่ที่ไหนจุดเผาอยู่ที่ไหนอันนี้ต้องการการมีส่วนร่วมที่ประชาชนจะเข้ามาใช้เทคโนโลยีเข้ามาเรื่องการศึกษาตอนโควิดเนี่ยเราก็เริ่มทำเราก็พบง่ายๆเลยครับต้องเรียนออนไลน์แต่ในบางครอบครัวเนี่ยลูก3คนมีคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวหรือมี2ขาดไป1ต้องแบ่งปันกันเพราะฉะนั้นท่านจะมีแพลตฟอร์มที่บอกว่ามีความต้องการอยู่ที่นี่ครอบครัวนี้ในขณะที่เราเนี่ยก็สามารถที่จะซัพพอร์ตนะส่งตัว device โทรศัพท์เครื่องมือนี้ไปให้ดีมานด์เจอกับซัพพลายตัวภาครัฐระบบเปิดก็จะเป็นตัวที่เชื่อมให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐส่วนที่เป็นความต้องการคนที่มีทรัพยากรภาคเอกชนที่เขาอยากจะมาช่วยด้านการศึกษามีอยู่เป็นจำนวนมากการที่จะแก้ไขปัญหาฝนแล้งน้ำท่วมเราก็ใช้ข้อมูลที่เป็นตัวบอกว่าพื้นที่ไหนจะประสบเหตุหรือประสบแล้วและต้องการความช่วยเหลือแล้วแพลตฟอร์มเหล่านี้ค่ะจะออกมาในรูปแบบไหนคะเป็นเว็บไซต์เป็นแอปพลิเคชันหรือยังไงคะครับที่เราใช้อยู่ตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นเว็บไซต์เป็นเว็บเบสอันนี้เรียกว่าออนไลน์ค่ะเดียวกันเราก็มีแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมที่เป็นออนไซต์ก็คือจะมีคณะทำงานในระดับจังหวัดที่มีตัวแทนการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายพลเมืองที่ตื่นตัวประชาชนที่อยากมีส่วนร่วมนั้นก็เรียกได้ว่ามีทั้งออนไลน์และออนไซต์ก็สะดวกสบายมากขึ้นกระจายไปหลายๆที่ได้มากขึ้นบางที่บางหมู่บ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตก็น่าจะใช้วิธีการออนไซต์ได้ใช่ครับฟังเราก็เริ่มมีความหวังนะคะประชาชนมีความหวังแล้วถ้าตัวของคุณบรรทุนเองเป็นคนที่พัฒนาโมเดลนี้มาตลอดเนี่ยรู้สึกคาดหวังอะไรกับโมเดลนี้บ้างคะตอนนี้เราอยากจะทำให้เกิดการใช้งานอย่างยั่งยืนเอาไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ปัญหาต่างๆในประเด็นเรื่องการใช้งานอย่างยั่งยืนเนี่ยก็เป็นจังหวะดีที่ตอนนี้ประเทศไทยกำลังจัดทำร่างกฎหมายอากาศสะอาดก็คือเรื่องฝุ่น PM2.5 เนี่ยแหละแล้วก็รวมมลพิษทางอากาศอื่นๆเราก็เอาประสบการณ์ที่เราไปทดลองทำที่สิงห์บุรีที่ลำปางที่เชียงใหม่เนี่ยถอดบทเรียนมาแล้วก็มาเขียนอยู่ในตัวเนื้อหากฎหมายซึ่งตอนนี้กำลังทำกันอยู่ก็จะเห็นว่าประชาชนเองก็ตื่นตัวก็เสนอร่างกฎหมายฉบับประชาชนมาด้วยเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าจากสิ่งที่เราไปทดลองทำเนี่ยวันนี้พิสูจน์แล้วว่าใช้งานได้มีประโยชน์ก็เอามาอยู่ในตัวร่างกฎหมายซึ่งถ้าผ่านสภาออกมาได้ก็จะเป็นการใช้อย่างยั่งยืนน่าจะพอเข้าใจคอนเซปต์ของรัฐบาลระบบเปิดแล้วนะคะนี่เห็นคุณบรรทุนบอกว่าเป็นเพียงแค่ส่วนเดียวคือถ้าขยายความนอกเหนือจากตัวการเปิดตัวข้อมูลแล้วเนี่ยมันก็จะมีองค์ประกอบนะครับที่เราออกแบบไว้เพื่อให้ระบบนี้เนี่ยมันเคลื่อนตัวไปได้เนี่ย
นอกเหนือจากการเปิดตัวข้อมูลก็ต้องมีเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมซึ่งวันนี้มันจะมีหลากหลายรูปแบบทั้งออนไลน์ออนไซต์นอกเหนือจากนั้นก็ต้องมีเครื่องมือที่เรียกว่ามาตรการจูงใจเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมซึ่งวันนี้เราจะเห็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มากมายนะครับทั้งเรื่องคาร์บอนเครดิตการรักษาป่าชุมชนโดยการมีส่วนร่วมรักษาป่าไปแล้วนอกเหนือจากใช้ประโยชน์จากป่าได้ป่าก็เป็นตัวเก็บคาร์บอนเราก็เอาคาร์บอนเครดิตที่ได้เนี่ยไปแปลงเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ตอบแทนให้กับคนดูแลรักษาป่าก็จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมจูงใจให้เขากระตือรือร้นในการที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหามากขึ้นแล้วก็สามารถทำได้ในระยะยาวต่อเนื่องยั่งยืนนะครับนอกเหนือจากนี้ภาครัฐเองก็ต้องไปปรับกฎหมายที่มีอยู่เดิมให้มันรองรับกับการมีส่วนร่วมมากขึ้นเรียกว่าเปิดข้อมูลจูงใจให้คนมาร่วมมากขึ้นแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีที่จะรองรับระบบนี้ไปพร้อมๆกันใช่ไหมคะครับความท้าทายของการที่เราจะทำให้โมเดลภาครัฐระบบเปิดเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างไหมคะผมนึกถึงเนี่ยมีอยู่2เรื่องนะครับ1คือการมีส่วนร่วมที่มันอยู่เป็นองค์ประกอบในภาครัฐระบบเปิดเนี่ยมันมีส่วนร่วมหลายระดับนะตั้งแต่ให้ข้อมูลนะครับร่วมคิดร่วมวางแผนร่วมตัดสินใจร่วมดำเนินการการมีส่วนร่วมในระดับแจ้งข้อมูลเข้ามาแจ้งเหตุของการเกิดปัญหาในจุดต่างๆเนี่ยอันนี้เรามีทำกันได้เยอะนะครับและประชาชนก็คุ้นเคยแล้วแต่การที่จะยกระดับการมีส่วนร่วมในระดับที่สูงสูงขึ้นไปถึงร่วมตัดสินใจร่วมดำเนินการเนี่ยยังเป็นความท้าทายกับอันที่สองก็เป็นความท้าทายในเชิงที่ว่าทำอย่างไรจะพัฒนาความเร็วของตัวภาครัฐระบบเปิดเนี่ยให้มันรองรับได้กับทุกปัญหาซึ่งวันนี้ประชาชนเนี่ยตื่นตัวอยากเข้ามามีส่วนร่วมในทุกเรื่องนะครับเรื่องฝุ่นเรื่องการศึกษาเรื่องความยากจนความเหลื่อมล้ำเรื่องกระบวนการยุติธรรมรวมทั้งเรื่องโลกร้อนเพราะฉะนั้นระบบที่จะรองรับกับแต่ละปัญหาเนี่ยมันต้องออกแบบให้เหมาะเพราะว่าแต่ละปัญหาเนี่ยมันมีบริบทมันมีคุณลักษณะแตกต่างกันงั้นความเร็วของการพัฒนาเรื่องนี้ก็เป็นความท้าทายนะที่ภาคประชาชนตื่นตัวมากประชาชนพร้อมแล้วที่จะรายงานโอ้ยอัดแน่นมารายงานเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงให้กระจายสิ่งเหล่านี้ไปได้กว้างที่สุดเร็วที่สุดและมีความเร็วทันกับความต้องการของสังคมอันนี้คือความท้าทายอีกเรื่องหนึ่งครับพลังของการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยมีความสำคัญระดับไหนอย่างไรคะต้องบอกว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าโจทย์ปัญหาที่ภาครัฐเผชิญอยู่ณเวลานี้มันเกินกำลังภาครัฐฝ่ายเดียวที่จะทำได้ปัญหาเรื่องโลกเดือดเนี่ยชัดเจนมากนะครับมันสเกลใหญ่รุนแรงและซับซ้อนภาครัฐเนี่ยมีความจำกัดทั้งเรื่องบุคลากรเครื่องมืองบประมาณฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องการพลังการมีส่วนร่วมของสังคมของภาคเอกชนของชุมชนนะครับที่จะมาร่วมคิดร่วมเสนอทางออกในการแก้ปัญหาสนับสนุนด้านทรัพยากรเครื่องไม้เครื่องมือแม้แต่เทคโนโลยีต่างๆซึ่งภาคเอกชนมีอยู่เยอะการมีส่วนร่วมเนี่ยต้องการให้เอาความรู้เทคโนโลยีโน้ตฮาวปัญญาประดิษฐ์ที่ภาคเอกชนมีอยู่ในมือเนี่ยเข้ามาช่วยหาทางออกในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนแล้วก็มันเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะเพราะว่าอย่างฟังคุณบรรทูลแล้วเนี่ยเมื่อกี้ก็คิดตามไปว่าบางทีเราก็มองในมุมของประชาชนที่เดือดร้อนนะว่าเฮ้ยเราจะอยากจะเคลียร์ปัญหานี้ไปให้รัฐบาลช่วยแก้แต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเราเองก็อาจจะต้องมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาหรือปรับตัวเองเพื่อช่วยกันทุกๆภาคส่วนเช่นกันค่ะประชาชนอย่างมิ้นเนี่ยจะสามารถติดตามเรื่องราวความคืบหน้าของระบบรัฐบาลระบบเปิดแบบนี้ได้ที่ไหนอย่างไรบ้างคะจริงๆวันนี้เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากนะครับแทบทุกองค์กรเนี่ยก็จะมีแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันที่รองรับการมีส่วนร่วมนะครับมีตั้งแต่การแจ้งข้อมูลร่วมเสนอปัญหาแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่หรือไปร่วมคิดวางแผนออกแบบถ้าเป็นของกพร.เองเนี่ยนอกเหนือจากแพลตฟอร์มที่เมื่อกี้ละกล่าวถึงเพื่อการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 แล้วเราก็มีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าบอกเราถึงรัฐแพลตฟอร์มชื่อบอกเราถึงรัฐใช่ครับเราพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการมาร่วมคิดการแก้ไขปัญหาการพัฒนาพื้นที่ของตัวเองนะครับซึ่งเคยเอาไปทดลองใช้ที่อยุธยาไปทดลองใช้การแก้ปัญหาที่เทศบาลตำบลบางแสนตอนนั้นเป็นเรื่องของการจัดการขยะในชุมชนดังนั้น
สิ่งที่ประชาชนจะติดตามได้เนี่ยก็มีทั้งแพลตฟอร์มบอกเราถึงรัฐที่ทางกพร.พัฒนาขึ้นมาร่วมกับ UNDP นอกเหนือจากนี้ก็คือหน่วยงานรัฐแทบจะทุกหน่วยครับจะมีเครื่องมือทั้งเว็บไซต์แอปพลิเคชันที่จะรองรับแล้วก็พัฒนาเรื่องการมีส่วนร่วมภาครัฐระบบเปิดให้มากขึ้นฟังแล้วก็รู้สึกตั้งตารอนะคะว่าเมื่อไหร่โมเดลนี้จะสำเร็จครบสมบูรณ์ในทุกๆองค์ประกอบนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณบรรทุนมากๆเลยนะคะที่มาให้แนวคิดและให้ความหวังกับประชาชนอย่างพวกเรานะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะติดตามรัฐบาลระบบเปิดไปด้วยกันพร้อมๆกันในอนาคตนะคะวันนี้ขอบคุณคุณบรรทุนอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ